สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเทพโพงามขยันทำมาหากินหาใช้หนี้ขายขนมเปี๊ยะประทังชีวิตล่าสุดเทพโพงามผันตัวไปขายขนมเปี๊ยะเจ้าตัวเผยว่าเพราะถึงจุดหนึ่งวัยหนึ่งแก่แล้วเราก็ไม่อยากเป็นตลกปัญญาอ่อนเล่นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็ยังมีหนี้อยู่แต่ยังดีมีเงินมาหมุนทุกวันจากการทำขนมขายเพราะเราก็อายที่จะต้องไปหยิบยืมใครก็มีบ้างไปยืมไอ้น้อยตอนนี้อะไรตัดได้เราก็ตัดไปบ้านก็ขายไปบ้านเช่าเขาอยู่เดือนละ 20,000 ก็อยู่กันทั้งบ้านลูกๆก็ดีคอยช่วยเหลือกันลูกสาวทัฟฟี่ตอนนี้ให้ไปเรียนบริหารวางๆก็มาช่วยขายขนมอยากให้ลูกได้ประสบการณ์ให้กล้าทำธุรกิจไม่อยากให้ลูกมาตามป่าไม่อยากให้ยุ่งในวงการเมื่อถามว่าป่าคิดว่าตัวเองทำให้ครอบครัวลำบากหรือเปล่าป่าเทพบอกว่าป่าเลี้ยงลูกมา5คนเลี้ยง3ครอบครัวเมีย3คนถึงจะมีแฟนใหม่เราก็เลี้ยงครอบครัวมาได้ตลอดทุกวันนี้ขาดเหลืออะไรเราก็ช่วยกันอยู่ทั้งนั้นครอบครัวก็ช่วยกันใช้หนี้อายุเท่านี้แล้วเหนื่อยแต่ก็หยุดไม่ได้ป่าไม่อยากให้ลูกอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนป่าอยากให้ไปเป็นนักธุรกิจทำอะไรแบบนั้นอยากให้ฉีกจากป่าไปเลยไม่ใช่เล่นตลกเล่นอยู่คนเดียวเลี้ยงคนอยากให้ทำธุรกิจแล้วคนในครอบครัวช่วยกันได้เมื่อถามว่าจะกลับเข้าวงการบันเทิงไหมป้าเทพบอกว่าไม่มีหรอกที่บอกว่าจะหวนกลับทุเรศแล้วฟังแล้วคลื่นไส้เอาเป็นว่ามีโอกาสก็มาไม่มีโอกาสก็ขายของไปอยากให้มาก็เรียกแล้วกันบางคนก็หาว่าหยิ่งจองหองคุณไม่รู้รายละเอียดชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีเราวิ่งจากจันทบุรีกลับมาบ้านเกือบสว่างไปขายขนมเราไม่ไหวหรือรายการที่เราไปเล่นเหมาะสมกับตัวเราไหมสมกับอายุเราไหมทั้งที่เงินอยากได้มากแต่เราก็ต้องดูเหมือนกันส่วนขนมเปี๊ยะถ้าคุณกินแล้วไม่อร่อยคุณก็ไม่ต้องซื้ออย่ามองเป็นสิ่งที่น่าสงสารเลยมีคนบอกให้ป๋าเอาเรื่องแต่มองว่าเป็นเรื่องใหญ่เกินเขาก็ทำมาหากินของเขาเขาอาจจะลำบากก็ให้เขาไปเถอะก็ไม่รู้จะห้ามเขายังไงเขาจะทำแต่ถ้าทำก็ขอให้ทำคุณภาพให้มันดีหน่อยแล้วกันเดี๋ยวความซวยจะมาลงที่ป๋าเรื่องที่เกิดขึ้นก็กระทบกับรายได้เหมือนกันคือดรอปไปเลยแต่ช่วงนี้ป๋าก็ออกขายเองแล้วคนจัดการเองก็ไม่ว่างเพราะต้องออกขายของเหมือนกันภรรยาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่กันปกติครอบครัวก็อยากจะให้มาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ในโลกนี้ไม่ต้องไปท้อไปเหนื่อยใจอะไรทุกอย่างคุณจะเหนื่อยคุณจะท้อยังไงก็แล้วแต่คุณต้องทำอะไรจะไปท้อทำไมเอาไว้เมื่อไรมันตายก็ท้อได้หยุดได้แต่ถ้าไม่ตายคุณก็ต้องดิ้นรนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมีเดียปัญจับขอบคุณครับ